วัสดีครับผมเกตี้มือโชว์วันนี้ผมจะมารีวิวร้านก๋วยจั๊บยวนอุบลนะครับตอนนี้เกตี้อยู่ซอยไหนครับอยู่ที่ซอยลำคำแหง29นะครับอันนี้นะครับร้านก๋วยจั๊บนะครับบุญญพรนะครับบุญญพรก๋วยจั๊บยวนอุบลนะครับในร้านมีขายอะไรบ้างครับมีก๋วยจั๊บยวนข้าวต้มเกาเหลาส้มตำไทยปูตำปลาตำซั่วปากหม้อปอเปี๊ยะนะครับแล้วก็มีกะทิตำปูปลาหมูแดดเดียวแล้วก็อะไรครับแล้วก็ยำหมูยอยำแหนมยำรวมวงเล็บหมูยอแหนมแล้วก็หมูยอลวกนะคะนี่นะครับบุญจพรก๋วยจั๊บยวนอุบล นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบุญจพรนะครับบุญจพรค่ะครับก๋วยจั๊บชุดหนึ่งนะครับค่ะได้ค่ะดูธรรมดานะคะธรรมดาครับมีธรรมดามีพิเศษใส่ไข่ผักมอกก็มีนะคะอันนี้น้ำซุปใช่ไหมครับอันนี้น้ำซุปค่ะซุปหมูนะครับเป็นน้ำซุปหมูค่ะน้ำซุปกระดูกหมูค่ะขายเป็นหม้อต่อหม้อเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะสับหมูยอเส้นมีกี่แบบครับเส้นมีแบบเดียวค่ะเป็นเส้นเล็กนะคะเส้นทำเองหรือเปล่าครับไม่ค่ะสั่งจากอุบลค่ะครับวัสดุจากอุบลเลยค่ะหมูยอสั่งมาอุบลเลยอุบลแท้เลยนะครับอุบลแท้เลยค่ะโฆษณาให้ร้านตองหนึ่งด้วยหมูยอหมูยอตองหนึ่งนะครับอุบลนะครับสับนะครับค่ะโยนขึ้นสูงเส้นเหนียวเหนียบเลยใช่ไหมครับเส้นเหนียวค่ะเส้นเหนียวนุ่มเนื้อแท่งก็มีจ้าแบบแท่งก็มีแท่งเท่าไหร่ครับ10ค่ะ50นะครับมันจะตองหนึ่งค่ะร้านตองหนึ่งนะครับและมีกะทิมีไหมครับมีกะทิมีค่ะมีกะทิมีกะทิชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ตำซั่วด้วยนะครับตำซั่วหนึ่งนะคะเลยค่ะพูดสิครับตำป่านะครับตำป่าเนาะตำป่าตำป่าหนึ่งป้าเขาบอกว่าร้านนี้ตำป่าขึ้นชื่อนะครับขอบคุณค่ะเส้นเล็กนะคะร้านเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันค่ะกี่โมงถึงกี่โมงครับ8โมงครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งค่ะครับสั่งผ่านแอปก็ได้นะคะครับมีไลน์แมนโรบินฮูดแพนด้าช้อปปี้วันนี้สั่ง3อย่างนะครับมีกะทิตำป่านะคะก๋วยจั๊บเสร็จแล้วนะครับต่อไปตำป่านะครับตำป่านะคะค่ะกะทิผักหม้อก็มีนะคะปอเปี๊ยะมีนะครับฝีมือคนตำนะครับฝีมือคนตำI'm sorry.
ช่ไหมครับจ้ะใช้พริกแห้งค่ะครับใช้พริกแห้งค่ะพริกแห้งจะอร่อยกว่าพริกสดนะครับนะครับรายการที่ขายนะครับก๋วยจั๊บยวนก๋วยจั๊บยวนพิเศษข้าวต้มเกาเหลาผู้ชมอ่านตามนี้เลยนะครับแม่ค้าที่ราคาหน่อยครับบรรยากาศในร้านก็มีที่นั่งด้วยนะครับ3อย่างนะครับสั่งทานแอปก็ได้นะครับครับมีแอปอะไรบ้างครับมีโรบินฮูดมีช็อปปี้แล้วก็อาจจะมีของแฟนอันนี้แต่ก็ยังไม่ได้ร้านขายมากี่ปีแล้วครับขายมาน่าจะ20ปีแล้ว20ปีนะครับค่ะปี40ค่ะปี40ช่วงนี้ขายดีไหมครับก็เงียบค่ะเงียบเลยนะครับเงียบค่ะคิดราคาหน่อยครับแล้วก็ก๋วยจั๊บมีกะทิแล้วก็ส้มตำนะคะตำอะไรเนาะตำป่าครับ125บาทค่ะค่ะ125ค่ะเกียรติให้นำบัตรคุณป้าเขาครับเดี๋ยวเข้าไปนั่นให้เนาะอย่าลืมตามช่องเกียรติมีสไตล์และช่องเกียรติมีชูด้วยนะคะค่ะคลิปนี้ลงช่องเกียรติมีชูนะคะโอเคขอบคุณค่ะโอเคนะครับขอบคุณที่ถ่ายทำรายการนะครับค่ะขอบคุณค่ะถ่ายที่ดูรายแห่งนะครับค่ะโอเคนะครับเกียรติบุญลาผู้ชมด้วยเลยครับผมก็จะกลับมาที่หน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจำให้ผมด้วยครับสำหรับโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามเกตตี้มีโชว์ด้วยนะครับลาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ